ูต้องดังให้ได้ไม่กลัวค่ะใจหนูมันก็สู้หวังว่าจะทำให้ทีป๊อปให้มันดีที่สุดจริงๆทุกคนน่ะมีภาพจำของหนูเรื่องของการร้องเพลงมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนเข้ากองแล้วค่ะแต่ว่าหนูไม่เคยหยุดพัฒนาในเรื่องนี้แล้วก็ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเก่งจนต้องแบบไม่ต้องเรียนเพิ่มหรืออะไรเงี้ยเป็นคนที่ร้องเพลงได้เพราะว่าบอสเคยบอกว่ายูเวอร์เฟิร์นเสียงสวยเสียงใสสามารถเอาไปเพิ่มเติมได้แล้วก็ไปฝึกเอาไปร้องเพิ่มเติมได้ก็เลยไม่ได้มีห่วงหรืออะไรตรงนี้คนรู้อยู่แล้วว่าเราไม่ใช่คนที่ร้องเพลงเก่งที่สุดถ้าเมื่อเทียบกับเรนจ์ที่นักร้องที่มาสมัครเป็นนางงามเข้ามาแต่ว่าหลินอยากจะบอกทุกคนว่ามันไม่ใช่ว่าหลินไม่ได้พยายามร้องไม่เพราะบ้างไม่เหมาะกับทีป๊อปบ้างสูงเกินไปเด่นกว่าคนอื่นหรือเปล่าก็คือมันก็จะมีคำถามเยอะแยะมากมายเลยค่ะทำให้เราแบบกดดันตัวเองนิยามของคำว่าทีป๊อปมันไม่ใช่แค่คนที่ร้องเก่งที่สุดแต่ในวงทีป๊อปอะคือคนที่ทำงานด้วยกันเป็นวงเป็นเกิร์ลกรุ๊ปจุดด้อยของการเป็นทีป๊อปคือมันต้องเป็นเด็กรุ่นใหม่เด็กวัยใสหรือว่าความเป็นวัยทีนถ้าทุกคนมองข้ามอายุไปแล้วดูที่ความสามารถเพราะหลินว่าหลินไม่ได้น่าแก่มีอาการกล้ามเนื้ออักเสบทีนี้พอเราฝืนไปใช้งานกล้ามเนื้อเขามากๆอะไรเงี้ยค่ะการอักเสบเนี่ยมันกระจายออกไปทำให้เกิดเป็นไข้แล้วก็ตอนนี้ก็คือกล่องเสียงอักเสบค่ะก็เลยทำให้เสียงแหบแล้วก็ยังพูดไม่ค่อยได้ค่ะหนูอ่ะก็ป่วยนะตอนที่ภูเก็ตอ่ะแต่ว่ายุ้งอ่ะก็พยายามที่จะทำคูปตัวเองออกมาให้ดีที่สุดดังนั้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเลยถ้าจะไปต่อยอดในระดับประเทศหรือว่าในโกอินเตอร์เพราะว่าเราดูแลคนอื่นจนชินมั้งค่ะก็เลยลืมที่จะดูแลตัวเองสนใจดูแลหนูไหมคะตอนนี้ก็ยังหาคนดูแลอยู่นะคะถ้าหนูได้ไปเดบิวต์ต่อหนูต้องดังให้ได้คือหนึ่งไปแล้วจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองถ้าไปแล้วต้องไปสุดจะไม่เสียเวลาเปล่าเลยหนูก็จะเป็นศิลปินคนหนึ่งที่อยากจะตามรอยพี่ลิซ่าเลยเป็นที่ยอมรับทั่วโลกให้ได้ถ้าสมมติว่ามันได้ทีป๊อปจริงๆก็หวังว่าจะทำให้ทีป๊อปให้มันดีที่สุดทุกคนฝันแม็กซ์ที่สุดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะไปได้ถึงไหนมันก็เป็นอีกเรื่องนึงถูกไหมส่วนตัวหนูอ่ะหนูก็ต้องหวังให้ไกลที่สุดอยู่แล้วถ้าเดบิวต์ได้หนูก็ทำจุดโฟกัสของเราคือมีอยู่2จุดด้วยกันคือทีป๊อปกับการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์คือเราอยากได้ทั้งสองมากๆแล้วก็หวังว่าด้อมของเราจะช่วยหนูให้ถึงฝั่งฝันค่ะถ้าไปเกาหลีฝึกหนักกว่าที่เราฝึกกันอยู่ในกองทุกวันนี้อีกกว่าจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีได้ไม่ง่ายแล้วก็หนูว่าหลินก้าวข้ามผ่านมันไปได้มันเกินกว่าเรื่องความสามารถไปอีกเรื่องความอดทนอันเนี้ยเป็นสิ่งที่หลินคิดหนูมีความรักจากพี่ๆแฟนคลับความรักจากครอบครัวความรักจากทุกคนที่อยู่รอบตัวที่เขาพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมการที่หนูมาได้ถึงตรงนี้วันนี้มันเป็นแรงสนับสนุนของพวกเขา 100% เพราะฉะนั้นต่อให้วันนั้นร่างกายหนูไม่ไหวแค่ไหนแต่หนูรู้ว่าเขารอดูอยู่ใจหนูมันก็สู้ทำให้เต็มที่อยู่ที่เราล้วนๆเลยว่าจิตวิญญาณแล้วก็ศักยภาพความสามารถของเรามันจะทำได้ขนาดไหนมนุษย์ทุกคนอาจจะมีวันเวลาประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะใช้2ปี3ปีแต่บางคนอาจจะใช้2 3เดือนก็ได้ดังนั้นอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดว่าเราจะมี mindset แบบไหนให้ไปถึงจุดนั้นได้ทุกอย่างที่หนินทำคิดจริงๆไม่งั้นหนินจะฝึกร้องฝึกเต้นทำไมมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุกคนกับการที่เราพยายามเรียนอะไรแบบ3เดือนติดต่อกันทุกวันเป็นรูทีนเหมือนแบบเวลาออกกำลังกายแล้วเห็นคนหุ่นดีอะถ้าบอสอยากเป็นยูนิคอร์นยูว่าก็จะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นซูเปอร์สตาร์ให้ถึงจุดนั้นให้ได้ก็อยากจะบอกตัวเองว่าสู้ๆแล้วก็ผ่านความกดดันมาเก่งมากๆเชิญพี่มิค่ะเนี่ยสัมภาษณ์หนูสั้นๆ